อนุทินยันเคสร่วมงานวันเกิดดีจะมาตูมติดเชื้อโควิด-19 ปิดบังทำลายมีความผิดนายอนุทินชาญวีรกูลยืนยันชัดเจนการปกปิดทำลายมีความผิดฐานให้การเท็จหลังมีสอบสวนโรคผู้ติดโควิด-19 เชื้อรายที่647 657 และ658พบมีการไม่เปิดเผยข้อมูลซึ่งคาดว่าเป็นหนึ่งในผู้ร่วมวันเกิดดีจะมาตูมเมื่อวันที่27มกราคมนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ออกรายการโหนกระแสซึ่งมีการพูดถึงการกักตัวทิพย์ที่เห็นตามหน้าสื่อและเคสของดีจะมาตูมเตชินพลอยเพชรซึ่งทางหนุ่มกัญชัยได้ถามว่ากรณีมีเจ้าหน้าที่รัฐติดโควิด-19 และได้ปกปิดไทม์ไลน์โดยทางรองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าเรื่องดังกล่าวผิดกฎหมายเพราะถือว่าให้อัยการเท็จต้องดำเนินคดีถ้าไม่บอกก็ต้องใช้กฎหมายฐานให้การเท็จกับเจ้าพนักงานและอีกประเด็นที่มีนักร้องอีกคนที่ปกปิดทำลายเช่นกันนายอนุทินกล่าวว่าเรื่องนี้มีความจำเป็นต้องให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ก่อนติดเชื้อถ้าปกปิดถือว่าผิดกฎหมายถ้าดูทำลายแล้วจะเห็นว่าไปงานเดียวกันอาจไปทำอะไรที่ไม่อยากบอกส่วนเรื่องการจัดวันเกิดที่อยู่ในช่วงมีกฎหมายควบคุมนายอนุทินกล่าวว่าในทำลายพบว่าจัดปาร์ตี้วันเกิดกันในวันที่9มกราคมซึ่งอยู่ในช่วงที่ภาครัฐขอความร่วมมือซึ่งวันเกิดคงไม่ดื่มน้ำหวานกันเราไม่ได้ห้ามแต่ต้องดูว่าโรงแรมเปิดให้หลัง3 ทุ่มและจำหน่ายแอลกอฮอล์หรือไม่ถ้าผิดจะผิดตรงนี้ทั้งเจ้าของปาร์ตี้ผู้ร่วมงานและโรงแรมต้องไปเช็ควงจรปิดดูซึ่งจะสั่งการเจ้าหน้าที่ส่วนความผิดก็มีระดับอยู่ทั้งจำและปรับส่องชัดชัดปูเป้รามาวดีที่หลายคนบอกเหมือนฝาแฝดริชชี่อรเนศรมีพี่สาวอีกคนหรือเปล่าชาวเน็ตจับภาพเทียบอดีตนางเอกรุ่นพี่ปูเป้รามาวดีเหมือนจนคิดว่าคลานตามกันมาจริงๆกำลังเป็นที่สนใจในโลกโซเชียลเป็นอย่างมากสำหรับนักแสดงสาวหน้าหวานริชชี่อรเนศรดีคาบาเลสที่เพิ่งเปิดตัวหนุ่มคนรวยใจก็อิทธิพัฒน์ฐานิชไปเมื่อเร็วๆทำเอาเหล่าแฟนคลับฟินจิกหมอนไปกันทั่วหน้าและก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวสวยน่ารักถมยังเรียบร้อยมากๆอีกหนึ่งคนซึ่งปกติจะเห็นสาวริชชี่ในลุคสบายๆแต่งตัวเรียบร้อยอยู่เป็นส่วนใหญ่นานๆทีจะโชว์เซ็กซี่ให้แฟนคลับได้เห็นกันซึ่งภายหลังการเลื่อนสถานะหนุ่มคู่จิ้นเป็นคู่จริงไปเรียบร้อยแล้วเจ้าตัวก็เริ่มเข้าสู่วงการ TikTok กับเขาด้วยอีกคนพร้อมปล่อยคลิปน่ารักๆร่วมกับก็อตอิทธิพัฒน์มาให้ได้เห็นกันแบบรัวๆทำให้ยิ่งมีผู้ติดตามเธอมากขึ้นไปอีกและล่าสุดในโลกออนไลน์ได้มีการเทียบภาพของริชชี่อรเนศรกับอดีตนางเอกรุ่นพี่อย่างปูเป้รามาวดีสิริสุขะพี่สาวของนางเอกคนดังอย่างเชอรี่เข็มอับสอนมาให้ดูกันซึ่งต้องบอกเลยว่าทั้งคู่นั้นดูดีๆแล้วหน้าตาก็มีความคล้ายกันเป็นอย่างมากเลยทีเดียวจนหลายคนมาแสดงความคิดเห็นว่าถ้าบอกว่าเป็นพี่น้องกันก็เชื่อหรือถ้าเล่นละครเป็นพี่น้องหรือแม่ลูกกันก็ได้แบบเนียนๆเลยเต๋าเศรษฐพงษ์ส่งกำลังใจคุณแม่ลงพื้นที่เสี่ยงช่วยทีมเพจสมุทรสาครเต๋าเศรษฐพงษ์โพสต์ส่งกำลังคุณแม่และทีมงานที่เดินทางมายังพื้นที่สีแดงจังหวัดสมุทรสาครช่วยทีมแพทย์สกัดเชื้อไวรัสโควิด-19
จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครยังคงน่าเป็นห่วงและหลังจากการจัดมาตรการเข้มลุยตรวจหาผู้ติดเชื้อในพื้นที่ทำให้พบว่ามีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 เป็นจำนวนมากล่าสุดนักร้องและนักแสดงหนุ่มหล่อเต๋าเศรษฐพงษ์เพียงพอได้โพสต์อินสตาแกรมส่งกำลังใจให้คุณแม่และทีมพยาบาลจากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ที่มาช่วยปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่สีแดงจังหวัดสมุทรสาครที่กำลังมีการระบาดของโควิด-19 อย่างหนักโดยที่เต๋าเศรษฐพงษ์ได้เขียนข้อความไว้ว่าแม่และทีมงานจากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์มาช่วยโควิด-19 ที่จังหวัดสมุทรสาครสู้ๆนะแม่ซึ่งมีคอมเมนต์ให้กำลังใจจากแฟนๆและเพื่อนพ้องร่วมวงการเป็นจำนวนมากหนุ่มกรรชัยลั่นรู้ว่าใครแนะนักร้องวงบอยแบนด์ให้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ส่วนรวมหนุ่มกรรชัยแนะนำนักร้องนักแสดงอายุ23ปีติดโควิด-19 จากงานวันเกิดดีเจมะตูมเปิดเผยไทม์ไลน์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมหลังจากที่สำนักงานประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครเปิดเผยไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งในจำนวนผู้ติดเชื้อพบว่ารายที่น่าสนใจคือในรายที่647เป็นชายมีอาชีพนักร้องนักแสดงให้ข้อมูลว่าช่วงกลางคืนของวันที่8มกราคมมีการไปร่วมงานเลี้ยงที่โรงแรมบัญญันทรีเขตสาทรและในช่วงเวลา9โมงเช้าก็ไปรับประทานอาหารที่ชั้นดาดฟ้ากับเพื่อนที่โรงแรมเดิมแต่ปฏิเสธให้ข้อมูลไทม์ไลน์ในช่วงวันที่14-20มกราคมทางด้านหนุ่มกรรชัยได้พูดผ่านรายการข่าวเที่ยงวันทันเหตุการณ์ที่ตนเองได้อ่านข่าวคู่กับหมวยอริสราทางช่อง3โดยได้พูดถึงผู้ป่วยชายรายที่647มีอาชีพนักร้องนักแสดงแนะนำให้ออกมาให้ข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเราต้องช่วยกันนะครับพร้อมกับบอกว่าทราบว่าเป็นใครแต่อยากให้ออกมาให้ข้อมูลด้วยตนเองและปิดท้ายว่าเป็นวงบอยแบนด์และเป็นคนถือเค้กนอกจากนี้ทางด้านหมวยปริศราได้สำทับเพิ่มเติมว่าการเปิดเผยทำลายทำให้เจ้าหน้าที่ได้สอบสวนโรคได้ง่ายขึ้นและจำกัดวงล้อมได้อย่างรวดเร็วไม่ให้เชื้อแพร่กระจายเป็นวงกว้างตะลึงเชฟนักร้องนักแสดง PR เจ้าหน้าที่รัฐติดโควิดแต่ไม่เปิดทำลายช่วงกลางมกราคมแดนแพตตี้หายเงียบจากโลกโซเชียลชาวเน็ตถามหรือจะใช่คู่รักเลิกเงียบทำเอาแฟนคลับหลายคนสงสัยความสัมพันธ์ของคู่นี้ว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าหลังจากที่ไม่เห็นคู่ของแดนวรเวทกับแฟนสาวแพตตี้อังสุมาลินลงรูปคู่มาสักพักใหญ่แล้วรวมถึงไม่เห็นโมเมนต์หวานหวานเลยแถมยังไม่มีการเคลื่อนไหวในช่อง YouTube แดนแพตตี้เรียลิตี้ที่ทั้งคู่ทำด้วยกันอีกโดยภาพล่าสุดที่เห็นแพตตี้โพสต์ไอรูปลงอินสตาแกรมนั้นก็มีแฟนๆที่เข้าไปถามแพตตี้มากมายถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่เช่นจะได้ดูแดนแพตตี้ทีวีอีกเมื่อไหร่หายไปเป็นเดือนแล้วนะพี่แดนหายเงียบเลยไอจีก็ไม่อัพข่าวเมาส์ดาราที่บอกว่ามีดาราคู่หนึ่งกำลังเลิกกันแบบเงียบจะใช่ไหมคะไม่อยากให้เป็นคู่นี้เลยมาตอบแฟนๆหน่อยนะและแพตตี้ก็ไม่ได้มีการคอมเมนต์ตอบกลับใดๆใต้รูปรวมถึงทางด้านของแดนนั้นก็ไม่ได้โพสต์อะไรเลยคลิปล่าสุดในอินสตาแกรมก็ตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วแต่ก็ยังเห็นทั้งคู่ติดตามกันและกันในอินสตาแกรมอยู่นะเอาเป็นว่าต้องรอคู่แดนแพตตี้มาอัปเดตเรื่องที่หลายสงสัยเองนะว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าถึงได้หายเงียบไปพร้อมๆกันหนุ่มๆใจละลายแพตตี้
ใส่เอวลอยโชว์เต้นพลิ้วแฟนแฟนแซวพี่แดนถือไม้เรียวรอแล้วแพตตี้ตอบไปเขินไปพลันวิวาแดนวรเวทได้สถานที่ปลูกเรือนหอแล้วOh, oh, oh.